แรงบันดาลใจก็รวมๆกันหลายอย่างครับก็มีทั้งเหตุผลที่ต้องทำมีทั้งเรื่องไอเดียที่คิดเอาไว้นานแล้วมีทั้งความรู้สึกในช่วงจังหวะเวลาที่ทำมีบางจุดก็เป็นเรื่องส่วนตัวก็มีอะไรเงี้ยหมายถึงว่าในบทสนทนาแล้วก็ในประเด็นของการดำเนินเรื่องอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นความสนใจหลายๆอย่างผสมกันคือจริงๆมันมีหลายประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องหลายๆเรื่องนะครับหมายถึงว่าโดยรวมๆมันก็มีทั้งเรื่องคนความเป็นคนความเชื่อแล้วก็เรื่องการเคลมหมายถึงว่าเรื่องการแย่งชิงอะไรความเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างระหว่างคนกันเองซึ่งมันก็เป็นทุกเรื่องหมายถึงว่าในแง่ความเชื่อที่เราสร้างขึ้นมาเองจินตนาการขึ้นมาเองว่าสิ่งนี้เป็นของเราหรือสิ่งนี้เป็นของชาติหรือสิ่งนี้เป็นของกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ในขณะที่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่หรือมันเคยอาจจะเป็นของคนอื่นมาก่อนหรือจริงๆมันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเลยเพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติอย่างเช่นความเป็นชาติอย่างเงี้ยมันก็เป็นจินตนาการเพราะว่ามันคือการตั้งขึ้นมาว่าเพราะเราอยู่ที่นี่เราจึงเป็นชาตินี้อะไรเงี้ยทั้งคือจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่แผ่นดินบนโลกจุดหนึ่งเท่านั้นเองที่จริงไม่ได้ตั้งใจในแง่ว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรเราจะพูดเรื่องการเมืองโดยเฉพาะแต่ว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าสมมุติว่าเราพูดเรื่องชาติมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันต้องเป็นมันก็การเมืองอยู่แล้วก็การหรือแม้กระทั่งเรื่องพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีพื้นที่ที่เป็นทั้งกายภาพมีพื้นที่ที่เป็นนามธรรมซึ่งหลายๆอย่างเวลาที่เรามีปัญหาทางการเมืองกันมันก็เป็นเรื่องนามธรรมเป็นส่วนใหญ่ว่าแทนที่เราจะคุยกันว่าอะไรคือปัญหาจริงๆมันกลายเป็นเรื่องนามธรรมซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างนามธรรมกับนามธรรมที่มันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอะไรจริงๆตอนที่ถ่ายทำก็มีความแบบอินซีเคียวเหมือนกันมีความไม่มั่นใจไม่เซลสุดๆอะไรเงี้ยเพราะถ้าอย่างเทเตอร์ก็จะมีการซ้อมจนซ้อมเป็นเดือนน่ะจนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นบนเวทีอะไรคือแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีสำหรับโชว์นั้นๆอะไรเงี้ยแต่พอเป็นภาพยนตร์มันมีแบบว่าเราก็จะเล่นเทคหนึ่งของเราไปแล้วก็จะแบบว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเทคนี้เราเล่นดีเราเทคต่อมาเราเฮ้ยเรารู้สึกเล่นไม่ดีแต่แบบว่ามันก็ปนๆกันไปอย่างเงี้ยครับมันคือเราก็แบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรคือเวิร์คที่สุดสำหรับงานนี้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคครับโอเคเหมือนแสดงก็มันคนละวิธีกันนะครับพอเทเตอร์มันไลฟ์มันสดเดี๋ยวนั้นมันก็จะห้ามพลาดไม่ได้แต่ว่าพอเป็นภาพยนตร์มันก็จะสามารถแบบว่าตัดนู่นขยับนี่ช่วงไหนที่ดูแล้วรู้สึกว่าน่าจะแสดงต่างไปต้องคุยกันนะเราต้องคุยกันจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องแสดงต่างไปแต่ว่ามันก็ไม่นะก็แค่รู้สึกว่าแบบว่ามันมีความเป็นสไตล์อะไรบางอย่างที่แบบเหมือนมันคล้ายๆน้ำเสียงพี่คุณมากอะไรอย่างเงี้ยแบบเนิบๆอ่ะมีความสุขุมนุ่มค่อยๆไปหนักแน่นไปเรื่อยๆในความเป็นคนทำหนักนะครับผมไม่คิดว่าผมเป็นคนที่แบบทำแล้วดีเลยอ่ะคือหมายถึงว่าคือมันจะมีนักคนทำหนังบางคนที่ทำเรื่องแรกก็เหมือนเป็นอัจฉริยะเรื่องแรกก็ดีมากอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าผมน่าจะเป็นแบบค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เห็นข้อผิดพลาดอะไรก็ปรับไปในเรื่องต่อๆไปหรือว่าในงานหน้าเนี่ยเรื่องนี้ก็เหมือนกันผมรู้สึกว่ามันก็มีบางจุดที่เป็นบทเรียนของเราว่าต่อไปเราจะแก้ไขยังไงหรือว่ามันควรจะมีอะไรเพิ่มควรจะมีอะไรลดลงไปอีกครับก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะเป็นบทเรียนที่2เดี๋ยวมันก็จะมีที่3ที่4จนกระทั่งก็หวังว่าจะมีวันที่เรารู้สึกแบบนี่เป็นหนังที่เราพอใจเต็มที่แน่นอนครับน่าจะสักอีกสัก 5-6 เรื่องนี่จะรู้สึกดี